อ่ะมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะฮะครบรอบ3ปีของ Genshin กิจกรรมชื่อว่าปาร์ตี้รวมตัวแสนสุขสันต์ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองเข้าไปดูกันนะอู้ควีเหรอทินาริด้วยแล้วก็ใครข้างหลังเนี่ยเซียงหลิงมะเนี่ยคุณสามารถดูภารกิจของสวนสนุกและรางวัลที่สามารถรับได้ที่นี่ไหนลองดูดิคลิกที่ชุดสแตมป์เพื่อตรวจสอบสแตมป์วันครบรอบที่สามารถรวบรวมได้จากสวนสนุกฮะก็คือครบรอบแบบที่5อันใช่ไหมนี่มีรางวัลสะสมด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยรวบรวมสแตมป์ครบ5ดวงสามารถแชร์ได้คลิกที่แผงลอยตัวละครแต่ละคนเพื่อไปยังแผงลอยที่เกี่ยวข้องทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับแต้มวันครบรอบอ๋อก็คือมีภารกิจให้ทำนะครับตามแต่ละคนเนาะชุดแต้มตอนนี้ผมยังศูนย์อยู่หมายเลขของผมเป็นข้างบนตรงนี้รางวัลสนุกมี40ประโมทเจมแล้วก็มีสุ่มรางวัลแต้มไหนขอดูหน่อยดิเริ่มที่น้องคีนะครับเขาบอกให้เราช่วยตกแต่งเค้กกันเถอะมีเค้ก6แบบเลือกรูปแบบที่ชอบแล้วก็เลือกของตกแต่งที่ชอบนะครับเริ่มทำไหนมาลองดูซิเริ่มทำนะครับเอาอะไรก่อนตอนนี้ผมกดไปที่อะไรเนี่ยซัสเซเทียป่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักอันนี้สำเร็จสแตมป์1อันใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่ามี6แบบนะครับงั้นเราเดี๋ยวเราลองดูอ๋อมันต้องเอาแบบอย่างน้อยใส่ไป2อันนะครับตะกี้เราลองน่าจะอันนี้มั้ยใช่ไหมครบรอบ3ปีนะครับตะกี้คืออันนี้เดี๋ยวผมลองเป็นอีกอันนึงเป็นชุดนี้เอาอันที่2กับ3เนาะเราก็เริ่มทำไปแต่ยังสีขาวอยู่อ๋อเค้กมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยสังเกตนะเค้กมันเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเซฟรูปไว้หน่อยดีกว่าแล้วก็ได้รับความสำเร็จเพิ่มเติมด้วยทีนี้เราลองมาที่อันที่1กับอันที่3นะครับดูซิจะเป็นยังไงเอาสีต้องส่วนของสีขาวก่อนน่าจะต้องไล่ทีละอันเลยนะครับยอมเสียเวลาหน่อยโอ้โหได้มาเพิ่มอีกอันนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเป็นอันนี้เป็นสีดำบ้างนะครับจะเอาแบบที่มันไม่สับสนแล้วกันนะเอาเป็น1กับ2แบบนี้นี่ไปเลยเหยาะ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 วิเค้กน่ากินมากอันเนี้ยจริงจังนะโอ้โหเป็นรูปเวนติป่ะถ้าผมจะไม่ผิดไอ้รูปปั้นประจำเมืองเขาครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นอันที่1กับ3ก่อนแบบนี้แต่เป็นสีดำแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราค่อยเลือกเป็น2 3นะวิเค้กน่ากินมากเลยคุณและคือผมแบบหิวเลยอ่ะยังไม่ได้กินข้าวนะครับคือตอนแรกจะกดแล้วสตรีมแล้วมาอัดอันนี้ก่อนเหยาะๆวิน่ารักไปไปไหนขอดูหน่อยซิมีอะไรอีกป่ะโอ้โหโอ้โหมีสแตมป์ให้ด้วยนะครับสแตมป์เราได้กี่ดวงแล้วเนี่ยตะกี้ของควีเราไปแล้วเนาะชุดสแตมป์เราได้5แล้วอ่ะแสดงว่ารับรางวัลได้ถูกปะอันนี้คือแบบแค่ควีคนเดียวนะครับแสดงว่าคนอื่นนี่เราน่าจะต้องทำได้ด้วยไหมชุดสแตมป์ตอนนี้เราครบ5แล้วแล้วยังไงต่อไปที่ทินาริให้ทำอะไรเนี่ยเอ๊ะผ่านการทดสอบจากเจ้าตัวเหรอเริ่มตอบคำถามชอบลมลองดูนะครับอันบนไหมสีย้อมแดงในเซเลเน่พอตซิลฟาเวอร์กาสลิลลี่น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอเป็นซิลฟาเวอร์นะครับจำไม่ค่อยได้ซากุระบูมนี่อะไรเนี่ยเก็บซากุระบูมเหรอน่าจะเป็นในนั่นไหมของที่อยู่ในอินาซึมะครับลิซ่าปะส่วนอันนี้คาวปาลาต้าโลตัสเหรอโลตัสนี่เป็นดอกบัวเนาะก็น่าจะเป็นริมทะเลสาบไหมเอาไม่ใช่เหรอหน้าผาเหร
อ๋อไอ้นั่นแน่เลยไอ้ของที่มันอยู่กับในด่านนะครับของอัพตัวละครเนาะอันไหนไม่ใช่พืชพิเศษของฟอนเทนอันนี้ไหมนี่ไงพาราดิสลานะครับเป็นของซูเมรุโอเครวบรวมครบแล้วเริ่มสร้างมงกุฎดอกไม้อู้สวยมากเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะครับแสดงว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะมีความต่างกันมั้ยแต่สุดท้ายน่าจะไปแม็กอยู่ที่40เปอร์โมเจมนะครับลิ้นพันแล้วก็ของเซียงริงนี่ทำอะไรเนี่ยนักเดินทางรีบมาทำอาหารอร่อยๆให้ทุกคนกันเถอะคลิกที่เมนูอุ๊ยมีให้ทำด้วยเริ่มทำอาหารมีเมนูหลายคนอยู่นะเราต้องเลือกเป็นอะไรอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเมนูไหนอ่ะโหอันนี้ก็ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยอ๋อเขาบอกวัตถุดิบมาด้วยมิลชูก้าแล้วก็แอลมอนด์นะครับมิลชูก้าแอลมอนด์ออกมาเลือกให้เองงั้นง่ายไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นอ่ะอัลมอนด์โทฟูป่ะถ้าผมจะไม่ผิดเป็นของประจำตัวของเซียวไหมนี่ไงเสร็จแล้วต่อไปเป็นของโคโคมิถ้าเขาเลือกให้เออย่างเงี้ยก็สบายนะครับแค่มากดตรงนี้ให้มันตรงจังหวะก็พอเนี่ยสแตมป์ได้แล้วต่อไปออไฮชัมพี่แตบนะชิลเลยดิอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเอานั่นให้นะครับโอเคคลิกที่ใครได้อีกไหมมันจะไม่ได้แล้วนะฮะก็คือมีอยู่แค่3คนเนาะถ้าจะพูดถึงบทสรุปก็คือตรงส่วนนี้เราเก็บสแตมป์ครบแล้วเราก็ได้อยู่ที่40ประโมเจมแต่ว่าให้ดีเนี่ยทำทุกคนไปเลยก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันให้ของรางวัลอย่างอื่นด้วยก็ทำแป๊บเดียวนะถ้าพูดถึงไม่นานนะครับไม่นานตอนนี้ผมอัดสดอยู่ที่ประมาณ7นาทีนะครับไม่รู้ว่าตัดแล้วจะเป็นยังไงนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ